เฉพาะคนที่อยากสร้างธุรกิจให้แตะหลักล้านเท่านั้นที่ต้องฟังแน่นอนครับหลายคนในตอนนี้เนี่ยนำธุรกิจขึ้นโลกออนไลน์เยอะใช่ไหมครับแต่หลายคนที่อาจจะทำออฟไลน์อยู่ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยากจะทำธุรกิจให้ปังแตะหลักล้านนะครับสิ่งแรกก็คือต้องทำให้มันง่ายเข้าไว้ครับง่ายในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจของคุณนะครับโครงสร้างหรือกลยุทธ์หรือโมเดลทางธุรกิจคุณจะต้องง่ายไม่ซับซ้อนความซับซ้อนเป็นศัตรูของการลงมือทำครับและแน่นอนความง่ายในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณให้คนทักอินบ็อกซ์เข้ามาในที่เพจของคุณถูกไหมครับบางคนอาจจะมีเป็นแบบแชทบอทใช่ไหมครับโอ้ต้องแบบทำบางอย่างกดนู่นกดนี่กด1กด2กว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับกว่าจะได้ข้อมูลมันยากเกินไปนะครับคุณเนี่ยจะต้องทำให้มันง่ายเข้าไว้นะครับในโครงสร้างที่แบบคุณจะเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณนะครับสิ่งที่2นะครับคือการทำให้ทุกอย่างมันเรียบง่ายแต่ดำดิ่งลึกลงไปการทำทุกอย่างให้เรียบง่ายแต่ดำดิ่งลึกลงไปนะครับเป็นจุดสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องการลงดีเทลกับเนื้องานครับสมมติว่าคุณเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอก็ต้องลงดีเทลนะครับว่านอกจากตัดต่อวิดีโอเป็นแล้วเขาจะไปต่อยอดกับการทำวิดีโอนั้นได้อย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าการลงดีเทลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเฮ้ยเป็นครูสอนตัดต่อวิดีโอก็ตัดต่อวิดีโอจบก็คือจบไงแต่มันไม่เคยมีอะไรที่ทำให้คุณต่อยอดธุรกิจไปต่อหรือฮาร์ดเซลได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะขายในเรื่องของการต่อยอดจากการทำวิดีโอจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ไหมจะสามารถเอาไปทำยูทูบได้หรือเปล่าไปทำTikTokได้ไหมนะครับคุณก็ต้องต่อยอดด้วยนะครับอันดับที่3นะครับเน้นปริมาณให้มากกว่านะครับคุณภาพเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่แตะหลักล้านนะครับเขาเน้นปริมาณโดยการที่กระจายชาแนลนะครับกระจายชาแนลในที่นี้คือยกตัวอย่างเช่นคุณจะต้องไม่มีไข่ใบเดียวในตะกร้าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยสมมตินะครับเพจเนี่ยอาจจะมีหลายเพจบางคน TikTok อาจจะมีหลายแอคเคาท์หรือบางคนอาจจะขยายไปช่องทาง IG เพิ่มด้วยก็ได้นะครับการขยายชาแนลนะครับก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเห็นธุรกิจของคุณเยอะขึ้นนะครับและถ้าคุณใช้วิธีการปิดการขายที่ยอดเยี่ยมมากคุณก็จะสามารถที่ปิดการขายได้ครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับคร่าวๆนะครับที่โอป้านำมาแบ่งปันให้คุณใน3วิธีนี้ในการที่คุณจะแตะหลักล้านจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้วิธีที่ยากเลยครับตอนที่โอป้าเคยใช้วิธียากเนี่ยมันไม่สามารถทำเงินล้านได้เลยแต่พอโอป้านะครับใช้วิธีที่แบบกลยุทธ์ง่ายแล้วก็แบบแค่ลงดีเทลกับมันน่ะคือลงดีเทลกับเนื้องานลงดีเทลกับลูกค้าของคุณกลุ่มนั้นที่เขาอยู่กับคุณน่ะนะครับมันก็จะทำให้คุณนะครับสามารถที่มีคนยินดีจ่ายเงินให้กับคุณเยอะแน่นอนครับตอนที่โอป้าทำเงินล้านเนี่ยก็ทำอยู่แค่ประมาณ1-3เรื่องแค่นั้นนะครับก็คือทำคอร์สออนไลน์ทำสัมมนาทำอีบุ๊กเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพอสำหรับพี่ๆนะครับอาจจะมีบางคนขายออนไลน์เป็นครูออนไลน์ไปด้วยนะครับขายอีบุ๊กขายยาสีฟันขายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณนะครับก็ต้องทำให้มันง่ายแล้วก็ลงดีเทลซะมันมากกว่าการขายสินค้าแล้วครับทุกวันนี้ถ้าคุณขายแต่สินค้าแต่คุณไม่สามารถลงดีเทลเพื่อพาลูกค้าของคุณเนี่ยต่อยอดไปอย่างอื่นที่มันเป็นคุณค่ากับลูกค้าของคุณมันยากมากที่ลูกค้าอยากจะจ่ายเงินต่อกับคุณคือเขาอาจจะซื้อคุณครั้งที่1นะแต่ไม่ซื้อคุณครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4คือธุรกิจนะครับถ้าสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยใหม่เข้ามาได้เยอะรวมถึงสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเดิมเนี่ยสามารถซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำอันนี้ก็จะสามารถทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้มากขึ้น 3-10 เท่าเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นแนวคิดของเจอับราฮัมนะครับที่โอป้านำมาฝากทุกคนในวันนี้ใครชอบแนวคิดแบบนี้แล้วเป็นประโยชน์กับธุรกิจคุณพิมพ์คำว่าชอบใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวโอป้าจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้อีกถ้าเกิดว่าคอมเมนต์เยอะนะครับสวัสดีครับ